กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของบอลไทยใช่เลยนะครับช่วงนี้นะฮะก็เป็นช่วงที่เราจะร่วมสนุกนะครับกับบรรยากาศนะฮะติดชิดขอบสนามเลยใช่แล้วครับกับบรรดากองเชียร์ทั้งหลายนะครับแล้วก็เหล่าคนดังทั้งหลายที่จะมาออกความคิดเห็นนะครับกับคําถามของบอลไทยใช่เลยคำถามสำหรับวันนี้นะฮะที่เราจะไปถามเหล่าบรรดาแฟนๆไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะก็คือว่านักเตะคนไหนในไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยรอโดนใจคุณมากที่สุดโอ้โหคือผมมันชอบมากเลยนะพี่และเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูนะครับว่าคุณชอบใครมากที่สุดครับน่าจะเป็นหลังสันนะก็หล่ออ่ะก็หล่ออ่ะหล่อ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 แล้วไม่เคยรอใครโคตรหล่อเลยแม่โคตรหล่อเลยน่ารักอ่ะเออสะท้อนสีเหลืองค่ะค่ะอะไรอ่ะเป็นพี่ชายหนูค่ะก็มีบัวขาวกับปลาเกียวครับบัวขาวกับปลาเกียวครับเขาคู่วงในเก่งครับผมคู่วงในเก่งครับผมเป็นเมนโคได้ไหมเป็นเมนโคได้ไหมใครครับอนุวัฒน์ยิ้มสง่าดังได้ใจเขาเขาน่ารักดีค่ะณัฐพรพันลิตรจากเมืองทองยูไนเต็ดเพราะเขาเป็นคนรักสุขภาพรักครอบครัวและรักการเล่นฟุตบอลครับเพราะเขาเป็นคนรักสุขภาพรักครอบครัวและรักการเล่นฟุตบอลครับนักบอลที่โดนใจที่สุดคือพี่หนุ่มสอนรามค่ะพี่หนุ่มสอนรามค่ะชอบน้องชนค่ะชลทิศจันทคามเพราะว่าน้องเขาน่ารักดีแล้วก็ดูแบบว่าเป็นกันเองมากเลยทีมชลบุรีค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดกระทุ้งปังขาวครับคือนิ่งกองหลังคือเขาไม่ชงช้างไงชงช้างไงเวลาเข้าบอลเนี่ยเข้ากับกองหน้าเขาตัวต่อตัวคือผ่านเขายากครับแฟรงค์อาชิมพงมั้งมันหล่อสนิทเลยมันหล่อสนิทเลยโอ้โหเป็นยังไงล่ะไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อไปติดโผกับเขาด้วยพี่โอ้โหไม่อยากจะบอกนะฮะว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของความรักความชอบของแต่ละคนก็แล้วแต่คนชอบเอ๊ะแต่เราไม่ได้บังคับเขาให้ตอบเราไม่ได้บังคับให้เขาตอบไม่ใช่ใช่เขาชอบจริงๆนะเขาชอบจริงๆเขาชอบจริงๆอาจจะชอบจากรายการบอลไทยใช่เลยก็ได้แต่ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ไปถามมาก็นักเตะหน้าตาดีเยอะใครบ้างอาปงมีไหมอาปงอาปงเราอาเชียงปงใช่ไหมอาเชียงปงเนี่ยโทรมาถามผมนะว่าอาโมอาโมอาสาวอาสาวอ่ะสนิทจริงเหรอผมสนิทอ๋อก็ตอนนั้นเนี่ยไปเตะบอลไงแล้วก็แบบได้เจอกันครับบอกว่ามีน้อยใจด้วยอาเชียงปงน้อยใจผมบอกว่าสาวไทยไม่ชอบเขาอ่ะอ๋อผมก็เลยบอกว่าคุณรู้ได้ยังไงคุณจีไม่เป็นหรือเปล่าอาจจะสื่อสารกันไม่สื่อสารไม่รู้เรื่องคุณต้องลองคุยดูแต่บอกว่าท่านประธานสโมสรนะให้นอนตั้งแต่สองทุ่มไม่เจอสาวต้องอยู่ในระเบียบวินัยต้องอยู่ในเดี๋ยวไม่ปล่อยพลังผิดที่แล้วไม่มีแรงวิ่งในสนามโอ้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการร่วมสนุกนะฮะใช่ครับที่อยู่ในบอลไทยใช่เลยใช่ก็เป็นหลากหลายความคิดเห็นนั่นก็คือนักเตะที่หน้าตาดีในมุมมองของแต่ละท่านแล้วกันครับนะฮะและวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆนะครับจากลาคอสครับและแน่นอนครับหน้าผมจากเกตสยามครับแล้วติดตามข่าวสารของเราที่ Facebook ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับผมแน่นอนมี Twitter ด้วยเริ่มมีแล้วนะฮะครับแล้วก็พบกับรายการบอลไทยใช่เลยนะครับในสัปดาห์หน้าได้นะครับแต่สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมกับแตงโมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ